สวัสดีครับพบกับคุณหนุ่มนะครับพอดีวันนี้นะครับก็มีประเด็นฮอตในโลกออนไลน์เลยนะครับก็คือเรื่องนโยบายโค้ดดิ้งนะครับของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับและรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือการให้หลักสูตรไทยเนี่ยเน้นภาษาที่3นะครับนอกจากภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนะครับก็ได้เพิ่มภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับโดยท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยการเรียนภาษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับเด็กไทยว่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับหรือภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยากไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าภาษาคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมันยากหรือเปล่าทำไมหลายคนบอกว่ายากนะครับเวลาผมสอนเด็กบางคนก็บอกว่าภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นภาษาเป็นอะไรที่ยากมากนะครับซึ่งอีกเรื่องนึงนะครับก็ไปเจอในคอมเมนต์ต่างๆนะครับในเพจบอกว่าจะมีนโยบายเขียนโปรแกรมเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหรือยังคอมพิวเตอร์สเปคก็ยังเก่าอยู่เลยนะครับเท่าที่ผมเขียนโปรแกรมมานะครับในระดับมัธยมนะที่สอนเด็กนะครับก็เฉพาะเรื่องเขียนโปรแกรมนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะครับก็คือสเปคคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องแรงนะครับก็เขียนโปรแกรมได้แล้วย้ำว่าเฉพาะเรื่องเขียนโปรแกรมนะครับแล้วทีนี้วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับในการเขียนโปรแกรมในมือถือนะครับเลยนะครับโดยภาษาที่จะรีวิววันนี้เป็นภาษาค่อนข้างจะเก่านะครับก็คือภาษา C นะภาษา C เนี่ยเป็นภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนะครับโครงสร้างเป็นแบบไหนอันนี้ค่อยไปเจาะลึกในวิชาเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งก็ผมก็จะทำในคลิปต่อไปนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นภาษาเก่ามากนะครับแล้วทีนี้แอปที่จะใช้นะครับก็คือแอปนี้เลยดูนะครับชื่อแอปก็คือแอปนี้ครับตรงที่เป็นวงกลมนะฮะอันนั้นคือชื่อแอปพลิเคชันของเรานะครับทีนี้คลิกเข้าไปเลยฮะมาดูภาษาคอมพิวเตอร์นะครับมาดูว่ามันยากจริงเหรอนะฮะภาษาคอมพิวเตอร์มันก็จะคล้ายๆกับภาษามนุษย์นะครับผมยกตัวอย่างเลยกันเป็นภาษา C Basic นะครับพื้นฐานเลยอันนี้เป็นแอปมือถือนะครับเท่าที่เห็นก็เป็นบรรทัดแรกนะครับอันนี้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แล้วนะภาษา C นะครับก็บรรทัดแรก Include เห็นไหมสังเกตว่ามันก็คล้ายๆภาษาของมนุษย์นะ Include Library HTML.h ขึ้นมาใช้งานนะครับก็ภาษามนุษย์ธรรมดาบรรทัดที่3ก็ InMain นะครับก็คือเป็นโครงสร้างของภาษา C นะว่าถ้าจะเขียนโปรแกรมเนี่ยต้อง InMain นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรลงไปเนี่ยสู่เสียงเครื่องบินดังมากอยู่สะพานใหม่นะครับเราก็เขียนในฟังก์ชัน Main นี้นะฮะในตัวอย่างเนี่ยบรรทัดที่5จะเป็น printf นะฮะตามด้วยวงเล็บแล้วก็ตามด้วยเซมิคอลอนแล้วก็มีคำว่า hello world \n ตามด้วยเซมิคอลอนอันนี้แหละนี่แหละครับคือภาษาคอมพิวเตอร์นะแล้วแปลเป็นภาษามนุษย์ล่ะคืออะไร printf ก็คือการแสดงผลอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาทางหน้าจอนะครับทีนี้รูปแบบการใช้งานไอ้พวกวงเล็บไอ้เซมิคอลอน
ไอ้ดับเบิลโกดเนี่ยไอ้พวกนี้คือซินแท็กหรือรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชันนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วน backslash n ก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับก็คือเป็นการสั่งให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เราใช้เนี่ยก็คือเมื่อเรากด enter ปุ๊บมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับแต่ในภาษา C ก็คือถ้าจะสั่งให้มันขึ้นบรรทัดใหม่เราก็แค่ใช้ backslash n นี่แหละครับคือภาษาคอมพิวเตอร์นะส่วนจะให้มันแสดงผลอะไรเราก็พิมพ์ลงไปนะครับสวัสดีชาวโลกมาดูนะว่าแอปนี้จะรองรับภาษาไทยไหมอันนี้ก็เพิ่งจะลองโหลดมานะครับผมลองพิมพ์อีกตัวพิมพ์เอฟอันนี้ก็พิมพ์จากมือถือนะฮะนักเรียนคนไหนที่บอกว่าจะอ้างว่าไม่ส่งงานเพราะว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีแอปมือถือที่สามารถมีโปรแกรมที่เขียนโปรแกรมในมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดนะสวัสดีชาวโลกวันทันนี้ก็เป็นรักนะรักนะภาษาคอมภาษาคอมนะครับก็ backslash n ดูนะครับว่ามันจะขึ้นบรรทัดใหม่หรือไม่นะเพราะเราใส่ backslash n แล้วอันนี้ไม่ได้สอนเขียนโปรแกรมนะครับแต่มาให้ชมว่าไอ้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นข่าวคราวกันอยู่เนี่ยมันยากไหมและผู้ปกครองบางท่านอาจจะดูอยู่นะครับก็ไม่ยากนะครับทีนี้เสร็จแล้วก็รันเลยฮะกดปุ่มรันเลยปั๊บเห็นไหมฮะมันก็จะแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับเป็นสวัสดีชาวโลกบรรทัดใหม่รักนะภาษาคอมนี่แหละครับภาษาคอมจริงๆแล้วมันไม่ยากเห็นไหมครับจริงๆแล้วภาษาคอมมันก็มีเยอะนะการใช้งานภาษากับงานแต่ละอย่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงภาษาแต่ละภาษานะครับว่าถ้าจะทำตัวนี้ถ้าจะทำสิ่งนี้เนี่ยภาษาอะไรที่มันสามารถทำได้บ้างนะครับซึ่งภาษาคอมมันมีเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ